ันนี้พบกับมี่อีกแล้วนะคะใน Live Your Vacation EP นี้มี่จะพาทุกคนไปตะลุยคาเฟ่ดีไซน์เก๋ๆบรรยากาศฟีลกู๊ดที่สำคัญไม่ต้องเดินทางไกลเพราะอยู่ในกรุงเทพนี่เองค่ะแถมมี่ยังชวนพี่แพมมาเวเคชั่นด้วยกันบอกเลยนะคะว่าวันนี้มี่ได้รวบรวม3คาเฟ่น่ารักน่ารักถ่ายรูปสวยๆและที่สำคัญขนมของเขาเนี่ยอร่อยมากไม่รอช้าแล้วเราไปกันที่ร้านแรกเลยดีกว่าค่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในคาเฟ่แล้วนะครับเราอยู่กับเจ้าของร้านตรงนี้ครับใช่ค่ะสวัสดีครับพี่มดสวัสดีครับค่ะพี่มดนะคะก็คือเจ้าของร้านของร้านโจลี่คาเฟ่แอนด์เบสโซรองนะคะนั้นก่อนอื่นพี่มดขอถามย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมถึงต้องชื่อโจลี่คาเฟ่โจลี่จะเป็นตัวละครนะคะที่เรารู้สึกว่าเราสมมติน้องขึ้นมาเพื่อจะเป็นคาแรคเตอร์เมนหลักของร้านนะคะแล้วเราก็ให้คาแรคเตอร์น้องแบบต้องเป็นเด็กผู้หญิงที่เรียบง่ายโจลี่นี่จริงๆเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสวยแปลว่าน่ารักหนูโจลี่ผมเลยใช่จอลี่มากค่ะเอาจริงว่าตอนขับรถผ่านมาที่จะมาจอดแบบหูเลยนะคือร้านแดงร้านนี้แหละค่ะคือสีมันชัดมากมันเด่นมากร้านนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรค่ะเราเริ่มต้นจากเราชอบทานกาแฟก่อนเราไปนั่งคาเฟ่บ่อยๆเราชอบนั่งร้านที่แบบเข้ามาแล้วสบายใจเข้ามาแล้วรู้สึกแบบว่าเออนั่งได้นานรู้สึกแบบเออสบายใจนะอยากนั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าก็ไปเติมความรู้เรื่อยๆค่ะจะไปเรียนทำกาแฟไปเรียนทุกอย่างเลยเครื่องดื่มเมนูก็คิดเองกันหมดเลยกับน้องๆจะบอกว่าเข้ามามีเมนูนึงที่อยากกินมากอะไรครับเลมอนครีมอุ้ยชื่อแบบอร่อยเขาขายแล้วอ่ะชื่อวันนี้มีมั้ยครับมีโอ้โหเดี๋ยวสงสัยคงต้องโดนแล้วล่ะใช่คือด้วยความที่ร้านนะเขาตกแต่งดีมากและว่าทุกที่ฮะสามารถเป็นคอนเทนต์ได้แล้วพวกเนี้ยถ่ายรูปปะได้เลยจริงๆคือได้ทุกมุมแต่ว่าด้วยมูดแอนด์โทนโดยรวมนะฮะผมชอบความที่มันเหมือนแบบมีความขาวสะอาดเกือบจะเรียกว่าเป็นโมโนโทนแต่ไม่ใช่เพราะเราถูกคุมโทนด้วยกระเบื้องมีแอบลายแบบแต้มนู้นแต้มนี้หน่อยและที่สำคัญฮะอย่างมีความสีแดงตั้งแต่ข้างหน้าที่ครีมมี่เห็นแล้วมันมีความขาวชนะเราก็เบรกด้วยตัวสีแดงนิดนึงมันยิ่งเราอยากให้เป็นจุดศูนย์รวมอะค่ะของสายตาว่ามันต้องโดดเด่นในความเรียบง่ายนั่นนะคะคุณนึกถึงกระเบื้องเทราโซ่ตัวนี้ที่แบบตอนนี้เขามาประดับข้างหลังเคาน์เตอร์คือสีของกระเบื้องอะไรกระเบื้องมันเป็นแบบการเติมการแต่งแต่มันมาช่วยดันสีแดงของร้านให้มันดูสดขึ้นมาใช่ไหมคะพี่มดแล้วนั้นในห้องน้ำก็คือเป็นกระเบื้องเทราโซ่หมดใช่ค่ะพี่มดไปเลือกเองไปเลือกที่ไหนมาคะที่คุณถาวรไปเลือกที่คุณถาวรจบเลยที่เดียวไม่ต้องไปไหนแล้วก็คือเลือกกระเบื้องเนี่ยประมาณวันเดียวจบเลยก็คือคุยกับสถาปนิกคุยกันว่าเขาอยากได้แบบนี้เราอยากได้แบบนี้ตรงกันและพอดีมีที่นั่นเลยก็คือจบเลยแต่จริงๆเหมือนลายเขาตรงเนี้ยเขาจะมี2ลายถ้าพี่จำได้นะมีแบบเนี้ยแต่ว่ามีลายเล็กกับลายใหญ่อ๋อเราก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่าเราลองเซลฟี่กับน้องแล้วว่าสวยถ้าเกิดว่าลูกค้าถ่ายกับมุมกระเบื้องตรงเนี้ยต้องสวยแล้วที่นี่เปิดเมื่อไหร่กี่โมงถึงกี่โมงคะ8โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนเฮ้ยคาเฟ่อะไรครับเนี่ยเป็นบาร์ไปด้วยเลยค่ะเราต้องใช้พื้นที่ให้แบบคุ้มค่าอ๋อไม่ใช่แค่พื้นที่สวยอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่แบบว่าคอมมูนิตี้สเปซด้วยใช่ๆผมได้เอาใจทั้งคอกาแฟแล้วก็คอแอลกอฮอล์ด้วยแต่ได้ยินว่ามีลูกค้าบางคนก็นั่งตั้งแต่เช้าจนถึงตกเย็นก็คือคือเหมาะมากนะกับการที่แบบนัดเพื่อนมาแล้วแบบสามารถได้หลายฟิลหลายอารมณ์ตอนเช้าคุยงานตอนกลางคืนนัดกับเพื่อนต่ออยู่ที่เดิมครบหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องไปไหนถือว่าตอบโจทย์มากได้ยินมาว่าอาหารที่นี่นะครับไม่ได้ทำเล่นๆทำแบบจริงจังจังและอร่อยจริงจังด้วยมันมีเรื่องราวยังไงครับพี่มดอันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าคาเฟ่อะมันควรจะมีแค่ขนมแต่ด้วยความที่เรามีจนถึงดึกเลยใช่ไหมคะเราเปิดร้านจนถึงดึกลูกค้าอยากให้จบที่เดียวเลยค่ะเราก็เลยต้องจริงจังกับอาหารไปด้วยเลยไม่ได้มาเล่นๆเลยจริงจังและดูดีด้วยใช่เพราะว่าทุกๆจานของเราอะเราอยากให้ถ่ายรูปได้เราอยากให้ทุกคนแบบโปรโมทร้านเราไปด้วยด้วยการถ่ายรูปแล้วแบบกินจากร้านไหนนะแล้วมันไม่ใช่แค่โปรโมทเพราะมันอร่อยจริงๆเชื่อว่าอร่อยจริงเพราะว่าไปดูในแบบโซเชียลมีเดียมาคือคนชมเยอะมากว่าอาหารที่นี่จริงจังสายรีเสิร์ชก็มาอีกแล้วไม่ค่อยได้ว่ามาก่อนพูดถึงขนาดนี้นี่คือเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันหรือเปล่าใช่จริงหรือเปล่าอุ้ยเก่งใจพี่มดจังเลยไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวให้เมนูอาหารมาแล้วเดี๋ยวให้พี่มดแนะนำสักนิดนึงครับว่าเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าเป็นอะไรยังไงแล้วถ้าใครมาที่เนี่ยที่พลาดไม่ได้ต้องมาต้องเป็นอะไรบ้างต้องเป็นตัวไหนบ้าง
เนเจอร์กระยำอะไรเป็นยังไงบ้างพี่มดแนะนำหน่อยได้ไหมได้ค่ะอันนี้เป็นข้าวนะคะเป็นข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเราจะเอาเครื่องเทศผัดกับข้าวแล้วก็น้ำพริกหนุ่มผัดนัวมากอร่อยมากผมสังเกตเห็นว่าข้าวนี้เป็นข้าวกรอบมากข้าวกล้องด้วยไหมฮะเป็นข้าวผัดกับน้ำพริกหนุ่มค่ะก็จะมีรสชาติสมุนไพรใช่เผ็ดๆหน่อยใครชอบแซ่บๆต้องจานนี้ครับกินเลยได้ไหมยังไม่หมดอันต่อไปอันนี้แซงวากุ้งค่ะรสชาติจะเหมือนคล้ายๆยำเป็นเมนูแบบโบราณหน่อยอันต่อไปดีกว่าครับขนมซิกเนเจอร์ของเรานะคะทางร้านจะทำเป็นคอฟเฟิลค่ะเราจะมีหน้าต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าให้ทานตัวเนี้ยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำหน้านี้เขาเรียกว่าป๊อปปี้เหมือนซีเรียลค่ะทานก็นัวๆอร่อยกรอบซึ่งคอฟเฟิลที่นี่ก็เป็นแฮนด์ทำเองที่นี่เลยทำเองค่ะอบกันสดๆชิ้นต่อชิ้นยิ่งน่าสนใจเลยลูกค้าอาจจะรอนานหน่อยแต่ว่าอร่อยแต่ว่ามันใหม่สดมากแล้วก็อร่อยแน่นอนแต่คีมีคนเดียวหมดไหมอันเนี้ยหมดเครื่องดื่มเยอะมากแต่2ตัวนี้คือสิ่งที่พี่มดบอกว่าต้องลองมาแล้วต้องสั่งอันนี้เป็นน้องเลดี้ไบท์ค่ะเลดี้ไบท์ส่วนมากอ่ะสาวๆสั่งอ่ะอันนี้หนุ่มสั่งค่ะใช่ก็ใส่หวานๆเนาะก็ใช่ครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่จริงอ่ะผมก็สนใจตัวนี้เหมือนกันแต่พอดีโดนสั่งตัดหน้าไปก่อนเลดี้ไบนี่เขาจะมีเจลลี่อยู่ข้างล่างนะคะกินพร้อมเจลลี่จะอร่อยมากนี่ไงเปรี้ยวหวานหวานโอ้แล้วเป็นสายเป็นคนหวานๆแหละใช่หวานๆแหละด้วยสีเนาะแต่มาเป็นเลมอนครีมเพสโซ่ค่ะตัวนี้เขาจะเอาไปเชกเอากาแฟโคบูไปเชกแล้วก็จะมีรสชาติของยูสุสามารถติดต่อผ่านทางไหนได้บ้างครับหรือว่ามี delivery อะไรบ้างครับฝากทางนี้เลยครับผมได้ค่ะของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว18นะคะอยู่กลางๆซอยเข้าทาง26ก็ได้นะคะที่จอดรถเยอะมากติดต่อได้ทาง IG นะคะชื่อJolly Cafe นะคะแล้วก็ TikTok ก็มีคือมีครบทุกอย่างใช่ค่ะไม่รอช้าแล้วเนาะไม่รอแล้วครับไปเลยดีกว่าบรรยากาศก็ดีด้วยนะคือแบบเขาแต่งได้ดีมากๆเลยค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวนี่คือเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยเป็นสโคนค่ะแล้วก็คุกกี้คัพค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนคะนี่คือพี่เก๋เจ้าของร้านเอ๊ะร้านนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเอ็นคอร์ดค่ะเอ็นคอร์ดเอ็นคอร์ดทำไมถึงชื่อเป็นชื่อหุ้นส่วน3คนค่ะที่แบบมีตัวเอ็นเหมือนกันหมดเลยแล้วคอร์ดมันแปลว่าบ้านนะคะชื่ออะไรดีนึกไม่ออกก็เลยอ๋อบังเอิญมีชื่อตัวเอ็นเหมือนกันอ๋อเหรอครับคอร์ดแปลว่าบ้านใช่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการทำร้านเอ็นคอร์ดเนี่ยคือมาจากอะไรคะเป็นคนที่ชอบทำขนมอยู่แล้วค่ะเคยเรียนทำขนมมาแล้วก็แบบเหมือนฝันแล้วว่าอยากมีคาเฟ่เป็นของตัวเองแล้วพอแฟนอะค่ะก็เป็นคนทำกาแฟอยู่แล้วก็เลยแบบมาทำร่วมกันน่ารักคือเหมือนเกิดจากความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเนาะหวานๆนะพอมี3คนอย่างนี้แล้วครับเล่าถึงการดีไซน์ให้ผมฟังนิดนึงครับพี่เกดว่าก่อนที่จะมาเป็นร้านหน้าตาอย่างนี้แล้วด้วยความที่แบบ3คน3หัว3ไอเดียเนี่ยเราแชร์ไอเดียกันยังไงครับเหมือนวันนั้นไปออกบูธแล้วก็เจอในกลุ่มพวกแบบเขาปล่อยเช่าสถานที่อะค่ะก็เลยมาที่นี่แบบรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับคอนเซ็ปต์ตอนแรกที่เรามีออกแบบร้านเอาไว้คือตอนแรกมีออกแบบร้านเอาไว้แล้วด้วยออกแบบร้านตอนแรกคือมองไว้ว่าอะไรยังไงเป็นตึกแถวค่ะตอนแรกที่ว่ามันจะเป็นตึกแถวแล้วก็เป็นบ้านตั้งแต่แบบสมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วที่เนี่ยมันก็เป็นตึกแถวเหมือนกันแต่ตอนที่ออกแบบไว้ก็ให้เป็นแบบแนวโฮมมี่แต่แบบไม่ได้อยากได้ที่เป็นฟิลขาวจั๊วอะไรขนาดนั้นก็เลยแบบเล่นเป็นสีส้มอันนี้ถามเลยว่าของที่อยู่ในทั้งหมดคือคุมโทนมากนอกจากนั้นแบบเราองค์กรมีความทุกอย่างพาสเทลไปในเวเดียวกันหมดทำไมห่วงจุ้ยอ๋อห่วงจุ้ยจริงป่ะครับเนี่ยเหมือนมีสินแสประจำบ้านเขาก็จะดูดวงของ3คนว่าสีไหนที่มันได้ทั้ง3คนแบบอย่างแฟนก็จะไม่ได้สีแดงน้องก็จะไม่ได้สีฟ้าอะไรค่ะคือเราก็เป็นท่าเดียวกันกับแฟนก็จะเป็นสีส้มคือสีตรงกลางของทั้ง3คนว้าวน่ารักอ่ะน่ารักเนาะก็ใส่มูล้วนๆแม้กระทั่งตัวเฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยก็มีความคุมโทนแต่พอเราได้มาฟังเรื่องราวนี้มันลึกกว่านั้นมันน่ารักมากเลยจริงๆใช่แล้วพวกเฟอร์นิเจอร์นี่คือช่วยกันเลือกไหมฮะใช่ค่ะช่วยกันหาแบบใน IG Facebook ส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีไปดูที่โชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยกระทั่งข้างล่างเมื่อกี้ที่เราผ่านมาแล้วทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีตัวสับเวย์ด้วยแล้วก็ยังมีไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวยืมเป็นเหมือนพื้นไอติมใช่ไหมคะเหมือนตอนที่อินทีเรียออกแบบอะค่ะคืออยากเล่นอะไรที่มันดูซอฟเพราะว่าตอนแรกตึกเก่าที่บ้านอะมันค่อนข้างแบบดาร์กนิดนึงก็เลยอยากเอาอะไรมาแบบ
ผัดให้มันซอฟต์ลงคราวนี้ขอถามมันกระเบื้องหน่อยคือกระเบื้องมีหลากหลายมากๆเลยคือไม่ใช่ว่าชั้น1ชั้น2มีโทนที่มีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็จะเหมือนแบบเป็นโอเพ่นเวลคัมมิ่งว่าแบบเข้ามาแบบมากินขนมแล้วนะเพราะเรามีความหวานรออยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราไปเลือกกระเบื้องที่ไหนหรืออะไรยังไงบ้างคะไปที่บุญถาวรกับอินทีเรียนะคะตอนแรกคือชั้น2ตั้งใจที่จะเป็นแนว working space ให้มานั่งทำงานได้แต่ตอนแรกที่เขาออกแบบมามันค่อนข้างแบบแข็งไปนิดนึงใช่ก็เลยแต่ว่าชอบกระเบื้องอยู่แล้วก็เลยแบบเก็บกระเบื้องไว้เพราะว่าอยากให้มันคนละมูดกับด้านล่างไปเลยเพราะด้านล่างมันเข้ามามันรู้สึกหวานไปหน่อยใช่แต่ว่าพอมันแข็งเกินไปก็เลยแบบงั้นเล่นสีส้มตามสีร้านแล้วกันแบบเพ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าพวกเรา2คนมีโอกาสได้ไปคาเฟ่มาหลายที่มากจริงๆแล้วแต่อันเนี้ยเป็นที่แรกเลยครับพี่ที่ได้เห็นการนำกระเบื้องซับเวย์เป็นการบิวอินออร์นาเมนต์อะไรสักอย่างนึงที่มันให้ลูกเล่นแล้วมันสนุกอ่ะคือผมว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะแบบแคปเจอร์ไปแล้วก็เรียกว่าไงเป็นอินสปิเรชันที่แบบดีในเทปนี้เลยอ่ะอันนึงเลยอ่ะมันดีตรงที่แบบเราได้เห็นข้างนอกด้วยได้รู้ว่าอากาศเป็นยังไงแต่เรายังพูดกับแพนอยู่ตอนที่ก่อนจะขึ้นมาพิเกตว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซของที่นี่เลยส่วนข้างล่างอ่ะคือคาเฟ่แต่คราวนี้เรามาเข้าถึงเรื่องของขนมดีกว่าพิเกตพาวลี่พรีเซนต์ตัวไหนบ้างก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นตัวคุกกี้คัพค่ะใช่ก็จะเป็นคุกกี้ทรงถ้วยจะเสิร์ฟคู่กับนมอะค่ะก็คือเทไปแล้วก็ดื่มไปกัดแก้วไปด้วยคือเป็นภาชนะแต่คือมันอันนี้มันเป็นภาชนะที่กินได้ใช่ใช่แล้วหอมมากด้วยนะก็คือดื่มกินได้เลยช็อกโกแลตเอาไว้อยู่เลยใช่คือเราก็เลยเหมือนกินคุกกี้แอนด์ครีมแบบจริงๆเลยตัวสโคนค่ะก็จะเป็นตัวขายดีเหมือนกันแยมที่ร้านก็ทำเองค่ะเป็นแยมสตรอเบอรี่แล้วข้างๆนี่คืออะไรคะเป็นครีมค่ะเอาไว้ทานคู่กันหอมมากแยมสตรอเบอรี่คือหอมมากสุดท้ายใช้สุดอันนี้ตัวนี้เป็นเลมอนพาวเค้กค่ะตัวนี้มันจะคล้ายๆบัตเตอร์เค้กอะค่ะแต่ว่าจะใช้แบบผิวเลมอนแล้วก็น้ำเชื่อมเลมอนที่ทางร้านหมักเองเหมือนกันจะแบบพรมลงไปในเนื้อเค้กด้วยมันก็จะมีค่อนข้างมีความชุ่มฉ่ำโอ้จริงจริงแล้วก็จะหอมเลมอนมากหน้าตาคล้ายๆบัตเตอร์เค้กแต่เป็นเลมอนเค้กเฮ้ยแล้วเมื่อกี้คือยกขึ้นมากลิ่นเลมอนเป็นยังไงตีหน้าเลยเจ็บไหมอะแรงขนาดนั้นเบาๆสิแล้วมันหอมมากมันหอมมากก่อนที่เราจะไปถึงขนมตรงนี้เรามีน้ำอยู่ตรงนี้นี่ให้ทุกคนดูก่อนฮะโอ้โหดูแต่ละสีดิทุกคน variety เยอะมากเล่นเฉดมากเลยค่ะแต่ละเมนูมีชื่อว่าอะไรยังไงครับพี่เกดอันนี้เป็นเมนูซันเซ็ตค่ะอันนี้สตรอเบอรี่ยาโคปีโป้แล้วก็อันนี้สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้ครับแน่นอนจริงๆผมเป็นคนที่ชอบกินโกโก้มากแล้วเคยได้กินโกโก้แบบสตรอเบอรี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเอ้ยมันดีซึ่งอันนี้ก็แบบถูกใจใช่เลยทางเราต้องขอขอบคุณพี่เกดมากๆนะคะที่เปิดร้าน Encord เพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะมาเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เกดฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางการติดตามของร้าน Encord หน่อยนะคะ IG ร้านจะชื่อ ncot.bkk ค่ะส่วน Facebook ก็ ncot ได้เลยค่ะหรือว่า LINE @ncot เหมือนกันค่ะว้าวก็คือจะมีโปรโมชั่นอยู่ตลอดด้วยใช่ค่ะจะอัปเดตผ่าน Instagram Facebook เรื่อยๆและแน่นอนก็มี delivery ด้วยใช่ค่ะใดๆไปติดตามกันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราแล้วค่ะพี่น้องแฮนโอเคมีคนตื่นได้ป่ะโอเคตอนนี้มา okay. เราเริ่มที่สโคนกันเลยดีไหมครับค่ะถึงแล้วนะคะกับร้านสุดท้ายนะคะร้านนี้ร้านบีย่าค่ะเฮ้ยใช่ปะใช่เหรอหรือร้านบีเอบีเอเป็นไปได้นะหรือว่าจะ B E A B R ป่ะ B R อะไรอย่างงี้ป่ะเป็นไปได้มั้ยเราไม่เคยหรอกเราเสียงกันได้พี่ทุกคนครับอันนี้พี่หยานะฮะเจ้าของร้านอะไรนะครับพี่B A ค่ะคนเรียกผิดกันเยอะ B A ร้านเนี้ยสะกดด้วยตัว B E A ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยอ่านไปทำอ่านของคำที่เอาไว้ว่ามีภาษาญี่ปุ่นอ๋อภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเกี่ยวข้องอะไรกับญี่ปุ่นไหมคะจริงๆก็วัตถุดิบในร้านบางตัวก็จะมีอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นค่ะ High quality นะฮะแต่จะให้เราตั้งชื่อว่าร้านหมีแล้วก็แบบเราก็อยากให้แบบมันดูมีกิมมิคอะไรนิดนึงมีป้ายตรงนี้ถูกต้องเอาไว้ให้ถามพนักงานค่ะหมีอะไรกินไหมหมีอะไรกินไหมน่ารักดีนะถูกเข้ามาเอาอันนี้เรามาถามดีกว่าว่าร้านนี้จุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะพี่หยาจุดเริ่มต้นนะคะมาจากโควิดค่ะอ๋อค่ะ
จริงร้านนี้ก็คือเหมือนกับขายของตอนช่วงโควิดชอบทำนู่นทำนี่แล้วก็ชอบทำอาหารชอบทำขนมและที่สำคัญเลยคือเรื่องชาเนี่ยต้องร้านไหนเปิดใหม่เราเก็บหมดเราเป็นคนชอบกินชานมมากทีนี้ช่วงโควิดเนี่ย work from home ไหนๆเวลาว่างๆช่วงแบบพักก็ลองหาอะไรทำเสริมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสั่งใบชามาดึกคึกอยากลองทำกินเองดูเอามาลองเรนดูพอเสร็จแล้วได้รสที่ชอบเราก็แบบในหมู่บ้านจะมีกลุ่มไลน์ชื่อขายของในหมู่บ้านลองไปลงในกลุ่มในหมู่บ้านบอกว่าใครอยากลองทานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปส่งให้ชิมไม่ได้คิดจะขายหรอกก็ให้ชิมอยากเทสฝีมือตัวเองอะไรเงี้ยพอเขาทานเสร็จปุ๊บเขาก็ทักอินบ็อกซ์มาทักหลังไมค์ในไลน์มาใช่ไหมว่าเขาบอกอร่อยแล้วก็คือแบบว่าคือเขาอยู่บ้านด้วยไงเขาก็ไม่สะดวกจะออกไปสั่งเราก็เลยโอเคค่ะได้งั้นเดี๋ยวหนูเปิดรับออเดอร์นะคะก็เดือนแรกที่ขายคือได้ 50,000 บาทขายแค่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยขายดีเว้ยขายดีเว้ยอะไรเงี้ยเราก็เลยงั้นลองทำเพจดีกว่าทำเพจแล้วก็มานั่งคิดได้ทำแบรนด์อะไรดีนะก็คุยกับพี่บอกว่ามันน่าจะต้องมีคาแรคเตอร์ใช่เราก็เลยแบบอ่ะก็ต้องเป็นสัตว์แหละคนจำง่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยลองทำแบบคิดไปถึงว่าเฮ้ยคนกินเป็นแก้วถ้าสั่งกินในหมู่บ้านมันก็โอเคแต่ถ้าคนอื่นเขาสั่งเป็นแก้วมันก็เปลืองค่าส่งเนาะจริงๆคนกินชานมของเราอ่ะมันกินทุกวันอ่ะงั้นเอาไปถุงละ5ลิตรสั่งไปถุงนึงกินคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาก็จะหมดละหมดแล้วพอลงไปเสร็จปุ๊บไม่นานมากมีเพจอาหารเพจนึงเขามาแชร์ไปจุดพอจุดนั้นแหละมันแชร์แบบกระจายเลยภายในคืนนั้นคืออินบ็อกซ์แตกก็คือต้มชากันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการตกแต่งนะคะคือที่นี่ถามว่าทำไมถึงเน้นเป็นโทนสีออกฟ้าเหลืองขาวคุณพ่อชอบดูดวงให้ดูฮวงจุ้ยร้านนี้ผ่านการลงไม้ลงมือจากครอบครัวเช่นเดิมอีกแล้วพื้นล็อฟอันนี้ก็ล็อฟเองนะคะนั่งแบบล็อฟกันกับพี่แล้วก็น้องแบบไอ้สีย้อยๆที่ขาวๆตอนนั้นก็ทาเองค่ะไอ้เคาน์เตอร์สีเขียวเธอคอยคือจริงเป็นคนเกิดวันพุธก็จะดวงถูกฉลกกับสีเขียวบันไดที่พี่นั่งก็คือผ่านฝีมือกับพวกหนูมาเหมือนกันนะก็เป็นแบบน้ำทะเลทีมจริงๆอ่ะตอนแรกก็คือเราสร้างร้านนี้ขึ้นมาเราหมีมันอยู่ในถ้ำเราก็เลยใช้นิยามว่าถ้ำหมีกว่าจะได้กระเบื้องนี้นานมากเพราะว่าไม่ถูกใจคือหากระเบื้องตามแบบเวฟตามอะไรมันไม่สวยคือตอนแรกไอเดียคือเราอยากให้มันเหมือนมันย้อยลงมาที่พื้นอยากให้มันดูเป็นความแบบนมย้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากได้เคิร์ฟที่มันโค้งๆแล้วตัวจบอันนี้คือนานมากกว่าจะเจอก็คือไปเจอที่บุญถาวรอันนี้ใช่เลยอันนี้ใช่เลยตอนนี้โชคดีที่มันมีสีแบบอมเขียวอันนี้ก็เลยแบบเข้าทีมอันนี้เมื่อแต่มันเป็นดีเทลที่น่ารักมากๆเลยนะครับพี่อยากคือเนี่ยเรามองเข้ามาข้างในเนี่ยอาจจะดูมินิมอลอาจจะดูน่ารักเหมือนแบบว่าถ้ำหมีแต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วทุกรายละเอียดเนี่ยก็คือพี่ใส่ใจมากและที่สำคัญลงมือทำเองด้วยใช่แล้วเป็นเหมือนแบบถ้ำของครอบครัวคือครอบครัวทำครอบครัวมาช่วยกันทำน่ารักมากๆเลยประตูที่เปิดก็เป็นหัวหมีไปสั่งไดคัตเหล็กเป็นหมีก็ไปหาร้านทำย่างมากเลยคอสตอมทำเห็นถึงขนาดนี้แล้วสตอรี่ร้านมีขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าเมนูแต่ละอันก็ต้องมีเรื่องเหมือนกันถูกต้องไหมฮะมีชานมแล้วข้างหลังนี่ผมไม่เห็นก็ไม่ได้นะตัวใหญ่เบ้อเล่ย์อย่างนี้เลยครับพี่จงลมก็คือเริ่มต้นมาจากลูกค้าที่เข้ามากินชาเหมือนเลยว่าทำง่ายๆเอาขนมมาทานแล้วเมื่อคิดมามันไม่ใช่คอนเซปต์อะคือคนเข้ามาร้านเราอยากมีซิกเนเจอร์ของเราที่เราทำเองก็เลยลองดูซิทำขนมอะไรดีแล้วมาจบที่วอลโฟไปๆมาๆขายดีแข่งกับชาเลยค่ะคือลูกค้าบางคนก็เป็นแฟนคลับขนมบางคนก็เป็นแฟนคลับชาก็คือเราเคยทำเบอะแล้วอ่ะแค่จำแทมแบรนด์ใหม่จงกรมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆขนมเขียวมันเป็นบางคนจะงงว่าคืออะไรคืออะไรครับขนมครกสิงคโปร์นี่มีหมดเลยของชอบมากของชอบเลยเหมือนกันเอาว่าเป็นกับขนมเขียวมารวมร่างกันละกันให้มันแบบดูมีความแอดวานซ์ลูกค้าเลือกได้โอ้โหนี่ไงทุกคนแต่ละตัวดีกว่ามาแต่ละตัวอันนี้คืออะไรบ้างครับพี่ตัวนี้คือตัวแรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะก็คือตัวเม็ดบึ้มของเราที่จะเป็นรูปกลมค่ะตัวที่เห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นแป้งออริจินอลใส่ช็อกโกแลตชิพลาซอช็อกโกแลตนะคะเด็กๆก็จะชอบกินใส่ช็อกโกแลตใส่ช็อกตัวนี้ละครับตัวนี้ใส่คาวชอบสั่งมากเพราะว่าเป็นชีสยืดกินแล้วก็จะยืดๆหน่อยนะคะตัวนี้เป็นแป้งมัทฉะค่ะอันนี้ครับตัวนี้เลยตัวนี้น่าจะเป็นของโปรดน้องเลยก็คือตัวนี้จะเป็นทูโทนนะคะบ้าบิ่นขนมเขียวแล้วก็ข้างในเป็นไส้มะพร้าวอ่อนพี่แนะนำอันต่อไปเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นไงคะ
นี่มันแป้งขนมครกสิงคโปร์จริงๆครับพี่ต่อมาครับพี่หยาดนี่คืออะไรคะตอนนี้จะเป็นออริจินอลใส่ช็อกโกแลตชิพตอนนี้จะเป็นทูโทนค่ะก็คือชา2สีแยกชั้นข้างล่างจะเป็นเบสไต้หวันชาไทยธรรมดาไม่ทำจะทำเป็นทูโทนทำเป็นทูโทนและทูชาด้วยใช่อยากให้แบบว่าชาถ่ายรูปสวยอะไรตอนนี้อันนี้อาจจะเริ่มละลายแล้วตอนนี้จริงๆชื่อชาหมีระเริงไฟตัวนี้จะเป็นชาที่ผสมกันทั้งหมด3ตัวเป็นการเบรนชา3ตัวนะคะไข่มุกนะคะแล้วก็บุกเรามีบุก2แบบบุกเด้งกับบุกหนึบทั้งเด้งทั้งหนึบแล้วแต่เลือกนะคะขอบคุณพี่หยามากๆเลยที่วันนี้เปิดร้านเบอะวางก่อนค่ะคุณปีเตอร์แพนขออนุญาตนะครับให้พี่หยาฝากช่องทางติดตามร้านนิดนึงนะฝากร้านได้เลยครับเบอะนะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebook IG นะคะก็SIBEA.BubbleTea นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะจองจัด Private Party หรือว่าจองจัดงานคือที่ร้านเรามีคนมาจัดงานศิลปินเกาหลีหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะ Happy Birthday อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อจองได้นะคะไม่มีค่าสถานที่นะสำหรับเป็นส่วนของศิลปินเนาะจะมีการันตีแก้วเฉยๆนะคะก็ติดต่อมาได้ร้านเรามุมน่าเรียกว่าร้านเล็กแต่มุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเยอะนะคะแล้วก็ขนมเครื่องดื่มแล้วก็มี delivery ทุกแพลตฟอร์มอีกเหมือนเดิมเช่นกันเดี๋ยวคุณคิมมี่จะหิวมากกว่านี้เดี๋ยวขอบคุณพี่หยาอีกครั้งนึงครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนขอบคุณครับผมจนกันมากค่ะทุกคนสำหรับ3ร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักถ่ายรูปเพลินๆที่สำคัญขนมยังอร่อยอีกด้วยสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบหรือกำลังมองหาสไตล์การตกแต่งไม่ว่าคุณจะมีไอเดียแบบไหนที่บุญถาวรจะทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้เพราะที่บุญถาวร ideas come alive จริงๆค่ะ